มาดูความพร้อมในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับมีการสร้างเมนลอยนกหัสดีลิงหลวงพ่อคูณขึ้นตามประเพณีโบราณของชาวอีสานนะครับขณะนี้เมนลอยใกล้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงองค์ประกอบรอบข้างเท่านั้นนะครับติดตามได้จากรายงานครับเมลอยรูปนกหัสดีลิงเทินบุษบกหอแก้วสีขาวบริสุทธิ์สูง 25.1 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ณชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงบริเวณพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบนตัวนกหัสดีลิงคือบุษบกหอแก้วด้านในบุษบกคือหีบเอวขันประกอบเกียรติยศตามอริยะประเพณีอีสานเมนนกหัสดีลิงนี้จะถูกเผาทั้งหมดในวันพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณความเชื่อของคนอีสานนะครับมีตำนานหนึ่งจริงๆมีหลายตำนานนะครับมีตำนานหนึ่งเล่าว่าเมื่อครั้งจะปลงศพกษัตริย์พระองค์หนึ่งนะครับปรากฏว่ามีนกหัสดีลิงบินมาฆ่าพระศพไปทำให้นะครับประกาศหาคนมีการประกาศหาคนดีมีฝีมือเพื่อที่จะไปนำพระศพขึ้นมาคนนั้นก็คือเจ้านางสีดาได้อาสาเข้าไปในป่าหิมพานต์แล้วก็ใช้ธนูยิงนกหัสดีลิงตายชาวเมืองจึงเอาศพนกหัสดีลิงพร้อมทั้งพระศพของเจ้าเมืองเนี่ยมาเทินกันสร้างบุษบกหอแก้วครอบไว้แล้วก็ถวายพระเพลิงจึงเกิดเป็นความเชื่อสร้างเป็นธรรมเนียมแต่นั้นมาว่าเมื่อเจ้าเมืองหรือบุคคลสำคัญระดับสูงเสียชีวิตลงจำเป็นที่จะต้องถวายเกียรติโดยการสร้างเมนนกหัสดีลิงครับการเผานกหัสดีลิงนะครับจะเผาเมนทั้งหมดนะครับนั่นเป็นประเพณีนะครับเชื่อว่าเป็นการน้อมถวายแล้วก็ส่งเมนนี้ถวายกับผู้ที่วายชนนะครับคราวนี้เนี่ยการสร้างนกเนี่ยเป็นกลไกพิเศษนะครับซึ่งแสดงถึงเทคนิคในเชิงช่างนะครับจะทำให้นกนี่มีการขยับเขยื้อนได้ทั้งตาหูจมูกนะครับคืองวงแล้วก็ตัวนะครับลวดลายบนตัวนกเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณโดยเฉพาะเช่นขนนกเป็นลายกลีบดอกคูณปลายปีกและยอดหัวนกหัสดีลิงเป็นลายเกสรดอกคูณในส่วนของการสร้างเมนลอยนกหัสดีลิงนะคะขณะนี้การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะซึ่งก็จะเหลือเพียงการสร้างสระอนุดาและป่าหิมพานต์นะคะซึ่งจะอยู่บริเวณรอบเมนลอยนกหัสดีลิงค่ะป่าหิมพานต์ที่อยู่รายล้อมนกหัสดีลิงจะประดับด้วยสรรพสัตว์ต่างๆ32ตัวและต้นไม้ที่ทำจากดอกไม้จันทร์สีขาวที่เกิดจากศรัทธาของประชาชนที่ร่วมกันจัดทำขึ้นจำลองให้เหมือนอยู่บนเขาพระสุเมรุด้านนอกเป็นรูปปั้นพญานาค16ตนทั้งสรรพสัตว์และพญานาคมีสีขาวบริสุทธิ์ดั่งสีของตัวนกพิธีบำเพ็ญกุศลและวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28มกราคมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณในวันที่29มกราคมนี้ก็ที่ประชุมนะครับก็เราจะเป็นที่บำเพ็ญกุศลนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำร่างครูใหญ่รวมทั้งหลวงพ่อคูณเนี่ยไปวันที่21นะฮะระหว่างที่22ถึง28ก็จะเป็นการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมวันละ4รอบนะ10โมงเช้า14นาฬิกา17นาฬิกาและ19นาฬิกานะครับงั้นพี่น้องประชาชนก็เข้าไปกราบหลวงพ่อไปวางดอกไม้จันทร์นะที่นั่นได้เลยดอกไม้จันทร์จะวางได้2ที่คือที่ศูนย์ประชุมแล้วก็ที่เมนลอยแห่งนี้วันที่22ถึง28มาวางได้นะครับแล้วก็วันที่29ก็จะเป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงนะครับก็หลังจากประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเสร็จเนี่ยร่างครูใหญ่ก็ถูกนำไปเผาตามวัดต่างๆประมาณ20วัดร่างของหลวงพ่อคูณก็จะมีการนำมาที่นี่นำมาที่เมนชั่วคราวแห่งนี้ครับตลอดทั้งงานบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเมินว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า1ล้านคนทิติยันจันทนะภูผาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน